คนแบบนี้ก็มีด้วยลูกสาวเผยแชทคนถามเมื่อไรนะคอมจะตามโรเบิร์ตไปทำเอาไอซ์จิรนันท์ทายาทตลกเมืองไทยนะคอมชวนชื่นถึงกับอึ้งไปไม่เป็นเมื่อมีคนไดเรกไอจีมาหาพ่อพร้อมกับคำถามที่ทำเอาตลกไม่ออกโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพซึ่งเป็นแชทดังกล่าวมีใจความว่าโรเบิร์ตเสียชีวิตไปแล้วเมื่อไรนะคอมจะตามไปทำเอาลูกสาวถึงกับตัดพ้อว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะมีคนแบบนี้อยู่ในโลกขณะที่สามีแบงค์อธิกิตก็เข้ามาเม้นต่อว่าอยากให้คนแบบนี้โดนรุมตืบท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามากระหน่ำวิพากษ์วิจารณ์หนุ่มปริศนาที่ทักข้อความสุดหยาบมาจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ